สวัสดีเพื่อนๆชาวเทรดทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์การเล่นเทรด forex เทดเดียวนะครับที่ทำให้ผมได้ได้กำไรอยู่ที่76,000บาทนะครับหรือประมาณ2%ของพอร์ตนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มาโชว์กำไรอย่างเดียวนะครับผมมาให้ความรู้ด้วยผมจะมาะอธิบายจุดเข้าเทรดได้ฟังว่าเฮ้ เทคนิคที่ผมใช้เนี่ยมันยังไงวิธีการคิดเป็นยังไงและให้ผลที่เข้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับทำไมถึงได้กําไรเยอะขนาดนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่อยากรู้เทคนิควิธีการเล่นแบบนี้แนะนําว่าฟังคลิปนี้ให้จนจบเลยนั่นเองนะครับได้ประโยชน์แน่นอนนะครับผมใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาดูช ANNEL ของผมนะครับช่องของผมเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับการเทรด forex 100%เลยนะครับผมทางนี้ทางนั้นช่องของผมมีการไลฟ์สดเข้าเทรดทุกวันเวลา5โมงถึง2ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ สามารถเข้ามาเทรดสดๆพร้อมกันได้เลยทีนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดเดอร์มือเก่านะครับผมแนะนําว่าเมื่อเข้ามาช่องผมแล้วเนี่ยให้ดูคลิปนี้ก่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะทําให้คุณเนี่ยมองเห็นตลาด forex ในอีกแน่หนึ่งและจะเป็นการเปิดโลกแน่นอน,นะะอยังไงก็ถ้าชอบผมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับโอเคนะครับไม่ต้องพูดพั่มทาเพลงเยอะนะครับอันดับแรกเลยนะครับในส่วนของวันนี้คือวันที่24ตุลาคมเวลาประมาณ4โมงเย็นเนาะนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเทรดหนึ่งนะครับซ ทำกำไรให้ผมได้อยู่ที่1 9 9 9งพันเก้าร้อยเกเหรียญนะจริงๆเนี่ยมันมีทรดเนนะแต่ว่าเทแรกเนี่ยมันก็ได้กำไรเยอะแล้วนะรที่2สองเนี่ยมันโดนสตลอล์ลหน้ามาซึ่งก็ไม่นับแล้วกันนะครับได้กำไรสุดที่รวมอยู่ที่1 9 9 9งพันเก้าร้อยเเหรียญซึ่งต,ตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดหมันบาทนะครับผมซึ่งย้ํานะครับว่านี่คือเทเดียวนะใช้เวลาเต็มที่เนี่ยประมาณแค่30มบนาทีเท่านั้นนะครับ สำหรับใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าเทคนิคที่ผมเล่นเนี่ยมันคือเทคนิคสไตล์สกอร์ปิ้งนะบางคนสังเกตเนาะล็อตไซด์เนี่ยโอ้โหเปิดตั้ง5้าล็อตไซด์ไม่แปลกหรอกที่ได้กำไรแค่สองพัน 2, เหรียญนะครับต้องบอกเลยว่าเหตุผลที่ผมกล้าเปิด5้าล็อตไซด์เพราะพอร์ตมันอยู่ที่1นึ่งแสนเหรียญนะครับการที่ได้กำไร2,000เหรียญมันไม่ได้อาจจะเยอะมากแต่มันคือแค่สองเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตที่ผมเทรดพอร์ตกองทุนนะครับเป็นบัญชีของเอเค็ลไรเป็คเค้านะครับผมเเเป็นนนบััญชีกองนนะงงทททุาะซึ่รดด้หม ที่ผมเข้าตรงนี้นะครับอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ปกติมีบางท่านเนี่ยชอบมาคอมเมนต์ว่าม,มาโอเวอร์เทรดอย่างงู้นอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับผมไม่ได้โอเวอร์เทรดนะครับเป็นการเข้าเทรดปกติเลยเนาะเพียงแต่ว่ามันดูจานวนเงินเยอะเพราะว่ามันพอร์ตใหญ่นะครับตัวนี้ตีเป็นแค่2%เองถ้าเป็นในเชิงของกําไรเปอร์เซนต์นะครับเนาะอ่ะตัวนี้วิธีการเหตุผลที่ผมเข้าตัดสินใจในการเข้าเทรดเทรดนี้นะครับเราต้องมาเริ่มดูก่อนเลยว่าอันดับแรกเนี่ยกราฟมันบอกอะไรเราบ้างนะครับ ตรงนี้จะเห็นว่าม,มันคือในคู่เงินของ gpp gpy เนะาเะ time frame 30นาทีนะครับบางคนบอกอ้มหกราฟมันเกิดอะไรขึ้นมากอันนี้เข้าที่ผมสังเกตด,ดูนะครับหลายๆคนเนี่ยเสียเทรดพวกนี้เยอะมากบางคนไปบายจุดนี้บางคนมาเซลล์จุดนี้นะครับก็เสียกนันละแนวนะมาเซลตรงนี้เพิ่มมาบายตรงนี้อีกนะครับเละเทอไปหมดซึ่งจะเห็นว่าช่วงตั้งแต่ที่ผมเสียเทรดมนสุกมาผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับมาเล่นอีกทีเทร วันจันทร์วันนี้ผมรอให้ราคาเนี่ยมาสงบก่อนเพราะจะสังเกตเห็นว่าช่วงตรงนี้นะครับราคาวิ่งลงเยอะมากแล้วกลับขึ้นเยอะมากแล้วลงเยอะอีกนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าช่วงนี้วอลลุ่มในตลาดเนี่ยมันเยอะเกินนะครับมันเยอะมากๆวอลลุ่มเนี่ยมันเยอะมากซึ่งถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เพราะคีย์หลักในการเป็นเดรดเดอร์คือเราต้องเล่นตามวอลลุ่มแต่ทําไมผมไม่เล่นล่ะเพราะมันวอลลุ่มเยอะแล้วมันมีความผันผวนมากนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวมันก็ อาเพรย์นงนี้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะรอให้กราฟมันสงบก่อนซึ่งมันก็เริ่มสงบแล้วหลังจากที่ราคาเนี่ยวิ่งลงไปเยอะถามว่าดูยังไงคือสังเกตในเชิงของวอลลุ่มนะครับเนะาะมนเริ่มลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเป็นแท่งเล็กๆนะครับในะทางกับการเนี่ยโอ้โหแท่งใหญ่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 หมดเลยหมายความว่าวอลลุ่มมันเยอะอยู่นะครับทีนี้ผมก็รอกราฟให้มันเนี่ยสงบสติเนาะเหมือนกับตอนนี้ม้ามันพยศอยู่นะครับก็รอให้มันสงบสติพอสงบสติเสร็จนะครับก็ตตีีโซนนะ วิธีการเล่นนะครับเทคนิคสไตล์สกอร์ปิ้งของผมเนี่ยเล่นสั้นๆง่ายๆนะครับต้องถามตัวเองก่อนเลยว่าปัจจุบันตอนนี้เทนมันคือเทนอะไรนี่คือคีย์หลักเลยนะครับเราต้องถามว่าเทนคืออะไรตรงนี้แต่ผมปิดตรงนี้ก่อนนะฮะจะได้ไม่งงบางคนดูเต็มขนาดไหนแล้วงงว่ามันคือเทนอะไรปิดแค่นี้แล้วจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเทนมันคือเทนอะไรครับตอบไปได้เทนขาขึ้นนะครับถ้าบางคนเขาไปดูภาพรวงเนี้ยนะงงเลยสพมันลงหรือมันขึ้นนะครับ ให้จาคำผมไว้ดีว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันงงให้เราปิดทิ้งไปให้หมดแล้วให้ดูแค่ประมาณปัจจุบันประมาณนี้จุดที่เทนมันเริ่มต้นอาจจะมือใหม่อาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าสังเกตเรื่อยๆจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นรับตรงนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันทําอะไรครับมันทํามันแนวต้านไว้ใช่ไหมทําแนวต้านไว้แล้วมันมีอะไรอีกมันมีแนวรับจุดนี้ตรงเนี้ยราคานะครับถ้าผมปิดโซนนี้ให้หมดนะเอาแค่นี้เลยนะครับปิดปุ๊บให้เหลือแค่นี้จะเห็นว่าตอนนี้ราคามันทําอะไรครับมันอยู่ในกรอบตรงนี้ใช่ไหมครับ เมื่อราคาอยู่ในกรอบเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการทําสิ่งที่เรียกว่า BO หรือ Break out นั่นเองนะครับ Break out ก็คือการที่ราคาเนี่ยทะลุไปแบบนี้ทะลุขึ้นก็คือ Break out ขึ้นทะลุลงแบบนี้ก็คือ Break out ลงนะครับเราก็รอให้ราคา Break out ใช่ไหมพอราคา Break out เสร็จแบบนี้นะครับปุ๊บจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้คือแท่งที่มัน Break out ตอนนี้ราคาเนี่ยมัน Break out ขึ้นให้จําไว้เลยนะครับถ้าราคา Break out ขึ้นเทนปัจจุบันนะ่ะคือเทนขาขึ้นแล้วนะครับถ้าราคา Break out ลงตรงนี้ เทนปัจจุบันคือเทนขาลงถึงแม้ว่าก่อนหน้ามันจะดูว่าขึ้นมาเยอะแค่ไหนก็ตามแต่เทนปัจจุบันมันคือขาลงนะครับชั้นตรงนี้ราคามันเบรกเอาขึ้นก็บอกบอกว่าเออเทนเนี่ยมันคือเทนอะไรครับเทนขาขึ้นก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะขึ้นต่อได้ทีนี้โครงสร้างราคาทั่วไปเดี๋ยวผมปิดก่อนโครงสร้างราคาทั่วไปนะครับเทนขาขึ้นต้องทำโซมแบบนี้ไฮแวร์ไฮแวร์ไฮร์ไฮแวไล่ไปเรื่อยถูกต้องไหมครับอันนี้คือเทนขาขึ้นราคาต้องทําสูงไว้ เสถียรก็สูงต่ำสูงสูงสูงต่ำสูงสูงไปเรื่อยๆภาษาอังกฤษ,าษ,าษาจะเรียกว่า H H นะครับ higher High 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 Low High High แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะทุกท่านจะเห็นว่าราคาเนี่ยตรงนี้มีอะไรครับมี High High ผมซีดูที่จุดนะจุดนี้ครับ High High ถูกต้องไหมครับจุดนี้คือ High High นะครับถามว่ามันคือตรงไหนของการาฟล่ะก็แถวๆประมาณตรงเนี้ยนะครับราคาขึ้นไปทำ High High ไว้มันต้องทำอะไรครับต้องกลับตัวลงมาทำอะไร High Low จุดนี้ครับซึ่งก็คือจุดนี้นั่นแหละ ถูกต้องไหมครับอ่ะวงให้ดูจุดนี้คือจุดนี้หลังจากนั้น move นี้มันต้องเกิดขึ้นครับซึ่งก็คือ move ไหนล่ะคือ move นี้ราคาขึ้นไปทําอะไรไว้ครับจุดนี้ราคาขึ้นมาทํา high ตรงนี้ไว้ถูกต้องไหมจุดนี้นะครับซึ่งผมชี้ดูนะ high high จุดนี้ก็คือจุดนี้ตามโครงสร้างราคา high high ไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้ก็คือจุดนี้นั่นแหละนะครับหลังจากนั้นมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นครับมันต้องมีเจ้า move พวกนี้เกิดขึ้นถูกไหมราคาต้องลงมาทำ high low จุดนี้ ซึ่งสุดท้ายแล้วราคามันก็กลับลงม,มาทำเป็นจริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สวยงามมากมันลงมาทำไฮ g อลโอนะครับถ้าผมวาดให้ดูใหม่ๆเลยนะจะได้ไม่งงนะครับเรามาดูกันทีะจุดราคาทําสิ่งที่เรียกว่า Hi A h ฮแอลไฮนะครับจุดนี้ไฮ e อ l โ w จุดนี้ครับไฮแอลไฮจุดนี้นะครับไฮ e อ l โ w จุดนี้ครับคือจุดนี้ไฮแอ i ไฮก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ขึ้นไปทำไฮแอไฮใหม่แบบนี้นะครับซึ่ง อันนี้คือโครงสร้างราคาพื้นฐานในกราฟจริงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไอเจ้าหมูแบบนี้มันคือในอุดมคติซึ่งบางครั้งเนี่ยกราฟมันก็ทําแบบนี้ครับมันขึ้นไปเลยโดยไม่สนใจบอกว่าเออฉันต้องมาดูเทสโซนปกติไหมเดี๋ยวผมวาดให้ดูในแบบอุดมคตินะในอุดมคติกราฟจะต้องทําทรงประมาณนี้ครับขออนุญาตปิดต,ตรงนี้ก่อนแบบที่เราคาดหวังให้ราคาทําคือราคาลงมาทําแบบนี้แล้วให้มันเนี่ยทาแนวรับขึ้นแบบนี้เราค่อยหาจงังหวะบายขึ้นตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นต่อ งนี้รถ้าผมเปลี่ยนซ้ายมือแล้ววาดให้ดูแหมกรอบหนึ่งทุกคนจะอ๋อเลยนะครับเนาะตรงนี้นะไฮอะไฮไฮอ l โลครับไฮไฮไฮโลใช่ไหมครับขึ้นไปทําอะไรขึ้นไปทำไฮไฮครับจุดนี้ลงมาทําอะไรลงมาทำไฮอโลครับจุดนี้จากจุดนี้มันก็ขึ้นไปทำไฮอไฮใหม่ครับตรงนี้นะครับซึ่งจุดนี้แหละก็คือจุดนี้แล้วนะครับอันนี้คือแบบในอุดมคติแต่ว่าในกราฟจริงบางครั้งจะเจอแบบนี้ได้ครับคือทำาให้โลเสร็จแล้วขึ้นเลยก็ทำได้ พราะตรงนี้ผมจําได้แล้วผมเข้าใจแล้วอ๋อเทรนตอนนี้คือมันเทนขาขึ้นนะครับราคาต้องทำไฮให้ไฮไว้ไฮให้โลไฮให้ไฮนะครับจะเห็นว่าผมก็เลยตัดสินใจเข้าบายตรงนี้เลยนะครับเพราะราคาไปทรงแบบนี้เมื่อมันเบรกเอาแล้วมันจะมี2ส,สิ่งเกิดขึ้นนด้คือ1ราคาขึ้นไปเลยกับ2ราคามาดีเทสโซนนะครับตัวนี้ตามประสบการณ์ที่ผมได้แบคเทสมาตลอด หลายชั่วโมงนะครับหลายร้อยชั่วโมงเนาะมันบ่งบอกว่าการาฟแบบนี้น่าจะโอกาสรีเทสต่ตําผมก็ได้ถึนใจเข้าบ u ายเมื่อเจ้าแท่งนี้มันวิ่งลงมานิดนึงนะครับก็เข้าบ u ายเลยซึ่งก็เห็นว่าเป็นการเปิดบ u ายเทศแรกเนาะอยู่ที่5ล็อตไซสนะครับราคาจุดตรงนี้เลย168.923นะครับซึ่งก็คือเทรตนี้นั่นแหละนะครับเป็นการเข้าบ u าย g b บีพเนาะ168.923 5.6นะครับ SL ถามว่าอยู่ตรงไหนเรดนี้นะครับ SL เนี่ยมันอยู่ในโซนเดิมทีนะ SL มาอยู่ในโซนตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้อย่างที่ผมบอกราคามาต้องดีเทสใช่ไหมครับแต่มันดีเทสแล้วมันต้องเคารพบโซนนี้นะครับมันิดีเทสก็ได้แต่ผมเข้าเลยเพราะคิดว่าน่าจะไม่ดีเทสนะครับก็เลยเข้าปุ๊บ SL ก็ไว้ในโซนตรงนี้เพราะหวังว่าถ้าราคาจะขึ้นต่ออย่างน้อยมันต้องไม่กลับเข้ามาในโซนถ้ามันกลับเข้ามาในโซนนี้หมายความว่าท0อาจจะเปลี่ยนแล้วราคาจะวิ่งลงอยู่แล้วนะครับผมก็เลย SL ไว้ในโซนตรงนี้ เนะสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าแท่งนี้ก็ปิดเป็นแท่งแดงใช่ไหมครับมีโอกาสที่จะแสดงต่อได้แต่ผมคิดว่าถ้า1ชั่วโมงมันปิดเป็นแท่งเขียวแบบนี้อยู่นะครับแน่นอนมีโอกาสจะขึ้นต่อได้อยู่แล้วนะครับก็เลยตัดสินใจเข้าบายเมื่อแท่งนี้ทะลุสอบบนนี้ไปก็จะเป็นจุดที่เดี๋ยวไปดู1ชั่วโมงนะครับจะเป็นจุดที่30นาทีทะลุแล้วก็จะเป็นจุดที่1ชั่วโมงทะลุโซนบนนี้ขึ้นไปทะลุไส้แท่งก่อนหน้าตามเทรนในแท่งเทียน ก็เลยตัดสินใจเข้าบายเพิ่มไปเพราะคิดว่าราคาจะต้องขึ้นไปเติมเต็มไส้เทียนข้างบนตรงนี้ได้ใครที่งงตรงนี้ว่าคืออะไรลองไปฟังคลิป3ชั่วโมงในช่องผมดูนะครับเนาะแต่ว่าฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะตรงนี้จะเห็นว่าผมเข้าบายเสร็จตามแคนเดลเทนใช่ไหมครับหวังให้ราคาวิ่งขึ้นซึ่งจะเห็นว่าไปปิดที่ยอดพอดีนะบางคนโอ้โหทำได้ไงคือตรงนี้ต้องเข้าใจว่าการจะปิดเทที่ยอดแบบนี้ได้มันจะเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์นะครับ เมื่อก่อนผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยคนอื่นเขาปิดได้ไงปิดปุ๊บราคาล่วงเลยปิดปุ๊บราคาขึ้นต่อขึ้นต่ออะไรแบบนี้นะครับแบบนี้ทั้งหมดมันมาจากประสบการณ์นะครับเหตุผลที่ผมปิดตรงนี้เพราะราคาเป้าหมายแรกเนี่ยจริงอยู่ที่มันต้องการขึ้นมาวิกฟิลด์นะครับแต่ผมที่ผมปิดหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะกําไรมาได้2%แล้วอ่าแค่นั้นเลยนะครับกำไรผมได้2%แล้วผมพอใจในกําไรแล้วผมก็ปิดเลยนะครับปิดเสร็จปุ๊บจะเห็นว่ามันก็มีปิด2เทศ นะครับเป็นการปิดเถือกขึ้นหนึ่งเพราะผมคิดว่าถ้ามันจะขึ้นต่ออย่างน้อยมันต้องมาถึงโซนนี้ได้ก็เลยปิด5ล็อตตรงนี้ปิดหมดเลยโซนเทรออีกเทรดเนี้นะครับ2.5ล็อตเนี่ยผมปิดก่อนครึ่งหนึ่งเนาะการปิดก่อนครึ่งหนึ่งก็คือสมมุติว่าผมเข้าอยู่2.5ล็อตตอนนี้ผมปิดไปแค่0.5ล็อตนะครับเพราะถ้าราคาจะขึ้นต่ออย่างน้อยผมก็มีเทรดวิ่งอยู่ก็เลยปิดไปก่อนนิดหนึ่งจะเห็นว่ามันคือการปิดเท่าไรครับเปิดตรงนี้ดูผมปิด0.5ลต แต่มันขึ้นเซลล์เพราะว่าอันนี้มันคือการปิดออเดอร์เนาะมันจะเป็นการสวนอยู่แล้วนะครับถ้าเราบายปิดออเดอร์มันจะเป็นเซลล์สวนนะครับตรงนี้ปิดออเดอร์ทั้งหมดเซลห้าล็อตก็คือปิดเทรดหมดเลยกําไรอยู่ที่1นึ่งพันเดี๋ยวผมซี้ก่อนกำไรอยู่ที่1นึ่งพันแปดร้อยเก้าหกเหรียญนะครับซึ่งก็คือเจ้าเทรดนี้เนี่แหละนะครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบหกเหรียญเนาะนะครับหลังจากนั้นผมมาไวเซลมาหน้า,มาไม้เพราะหวังให้ราคาจะขึ้นต่อคือตรงเนี้ยอ่ะตามโครงสร้างง่ายๆนะครับถ้าผมปิดจุดนี้ ที่เพิ่งเรียนมาเมื่อกี้คืออะไรครับคือราคาเนี่ยมันต้องทําอะไรมันต้องทําในสิ่งที่เรียกว่าไฮไฮถูกต้องไหมครับไฮโลปัน่ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นจุดนี้ครับไฮไฮไฮโลไฮไฮไฮโลไฮไฮไฮโลจุดนี้ครับก็คือจุดนี้แหละมันมีโอกาสที่อะไรครับมันจะวิ่งขึ้นต่อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นแบบนี้ต่อได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือราคาต้องการจะวิ่งลงแบบนี้ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับ ผมไม่ได้ใจเหมือนกันว่าทุกคนจะเข้าใจไหมแต่นี่มันคือเบสิกพื้นฐานเป็นท่าที่ผมเล่นแล้วมันได้กําไรง่ายมากนะครับเพราะมันเป็นเบสิกพื้นฐานจริงๆเนาะก็ถ้าใครที่ยังงงอยู่นะครับแนะนําว่าลองฟังคลิปนี้สักรอบหนึ่งน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับสรุปผลการเทรดนะก็คือคลิปเนี้ยเทรดนี้ผมเข้าอยู่ที่ตอน8ปดโมงครึ่ง้าตีเวลาบ้านไทยก็ประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับปิดเทรดอยู่ที่ 9โมง11เนาะใช้เวลาประมาณ30นาที40นาทีนะครับได้กําไรอยู่ที่ประมาณ1,800เหรียญหรือประมาณ6-7หมื่นกว่าบาทซึ่งผมถือว่าเยอะมากแล้วสําหรับผมนะครับเนาะใครที่คิดว่าให้มันน้อยนะครับอันนั้นแล้วแต่เลยแต่ตัวส่วนตัวผมว่ามันเยอะมากๆแล้วใครที่รู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากเทรแบบนี้เป็นเนาะผมมีคอร์สมาเสนอให้นะครับนะครับผมพูดราคาก่อนเลยแล้วกันราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่15,499บาทเป็นการ สอนสดๆนะครับไม่ใช่อัดคลิปวิดีโอนะที่บางคนเห็นเฮ้ยราคาหมื่นห้าแล้วปิดคลิปทิ้งไปเลยฟังมานังนานอย่าเพิ่งปิดครับผมอย่าเพิ่งปิดเพราะว่าตัวนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่าตรงนี้เป็นคอร์สท,ที่รับจบนะฮรับรับจบเลยคือเรียนตัวนี้จบเลยทุกอย่างผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงเลยสามารถเรียนจบแล้วเนี่ยไปเข้าเทรดเองเลยจะเทรดเป็นแบบผมแน่นอนถ้ามีการฝึกนะครับแน่นอนเลยนะตัวนี้ไม่มีการขายคอร์สเพิ่มใดๆนะครับซึ่งราคาตรงนี้รุ่นแรกเนี่ยผมขายอยู่ที่8 4 9 9นะครับ รุ่นที่แล้วผมสอนจบไปแล้วเมื่อวานนะขายอยู่ที่12,499นระครับรุ่นนี้ผมปรับราคามาที่15,499ซึ่งถ้าคุณไม่ลงรุ่นนี้นะคุณพี่ไม่ลงรุ่นนี้เนะี่ยผมบอกได้เลยว่ารุ่นถัดไปนะครับอยู่ที่19 499แน่นอนนะครับถามว่าทำไมมันปรับขึ้นทุกรุ่นเลยถูกแล้วหรอครับผมปรับราคาขึ้นทุกรุ่นตามจํานวนเงินที่ผมทําได้อาทิตย์นี้ผมทําเงินได้ทั้งหมด90,000บาทนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าผมเอาเวลาไปนั่งเทรดอย่างเดียวมันก็พออยู่ได้แล้วทํากําไรได้แล้วนะครับแต่เหตุผลที่ผมมาสอนเพราะว่ามันเป็นรายได้เสริมแล้วก็ผมชอบที่สอนคนด้วยนะครับผมชอบสอนมันจะได้ทบทวนความรู้และสิ่งสำคัญนะครับผมจะได้เก่งขึ้นไปอีก เพราะมีการทบทวนตลอดเวลาเนาะผมชอบสอนแล้วก็ชอบแชร์ความรู้นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าใครที่อยากเรียนเรียนได้ใครจ่ายไม่ไหวผมคิดว่าดวงเราไม่สมพงการเราจะไม่ได้เรียนด้วยกันก็ตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าราคานี้เนี่ยกับสิ่งที่ผมให้ผมสอน5วันเต็มนะครับถือว่าถูกมากที่สุดแล้วนะครับซึ่งเรามาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยผมสอนรวมประมาณ15-20ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นคลิปของรุ่นที่แล้วรุ่นที่2ที่ราคาหมื่นสองกว่าบาทนะครับถ้าเรานับเวลาชั่วโมงรวมเนาะ วันแรก4ชั่วโมงครับวันที่2 4ชั่วโมงวันที่3 5หชั่วโมงวันที่4 3ชั่วโมงครึ่งวันที่33 3ชั่วโมงครึ่งถ้าเรามาบวกกันเนี่ย8 13แล้วก็บวกเป็น7ใช่ไหมครับ20ชั่วโมงพอดีผมสอน20ชั่วโมงนะครับด้วยราคาทุนนี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนและสุดแน่นอนเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะมีรีวิวจากนักเรียนให้ด้วยนะครับมีคนทักมาจองแล้ว4คนนะครับเขาลงรุ่นที่แล้วไม่ทันเขาก็ต้องจจ่่าาาายยราคนานี้้้แแลลลวววกก็อองผมบเะ ถ้ารุ่นนี้ไม่ซื้อรุ่นหน้าราคาเท่านี้นะครับเรามาดูรายละเอียดกันบ้างเนาะรายละเอียดตรงนี้ผมจะสอนรวมประมาณ15-20ชั่วโมงนะครับสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom นะครับผมซึ่ง <c oughs> สอนสดตรงนี้มีการอัดคลิปไว้ให้ดูย้อนหลังได้นะครับย้ำนะว่ามีการอัดคลิปไว้ให้ดูย้อนหลังดูได้ตลอดชีวิตเลยบางที่จะสอนสดแล้วก็ปล่อยผ่านเนาะไม่มีการอัดคลิปไ้ให้แต่ของผมไม่นะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่จะเรียน5วันแล้วเข้าใจได้เลย100%ไม่มีครับ มันต้องมีการทบทวนถูกไหมฉะนั้นเนี่ยผมเลยมีการอัดคลิปไว้ให้การเรียนตรงนี้เนาะจะเป็นการสอนเนื้อหาแท่งเทียนขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะฮะระยะเวลารวม15-20ถึงชั่วโมงนะฮะแล้วก็จะเป็นการสอนผ่ผานโปรแกรม Zoom และการสอนตัวนี้จะเป็นการสอนสดนะฮะย้ำว่าสอนสดผ่านโปรแกรม o o m นะผมแต่ว่าก็มีการอัดคลิปวิดีโอไว้ให้เรียนย้อนหลังได้ตลอดนะฮะแล้วก็มีกลุ่มซัพพอร์ตคอยตอบปัญหาเนาะถ้าแบบสมมติี่บางคนมีคําถามเกี่ยวกับแท่งเทียนเกี<ๆ>่ยวกับการาฟเนี่ยถามผมได้ตลอดเลยนะครับ ตรงนี้ไม่มีละนะครับเพราะว่าผมทําไม่ไหวนะครับก็คือนัดคุย1ชั่วโมงฟรีเนี่ยไม่มีละแต่ว่ายังสามารถสอบถามผมได้ตลอดนั่นเองนะผมซึ่งข้อนี้ไม่มีละนะครับขออนุญาตลบทิ้งไปก่อนเนาะทีนี้ในกรณีที่มีคําถามสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนะครับสามารถสอบถามได้ตลอดนะส่วนข้อสุดท้ายที่สําคัญมากเข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆที่จะมีการเรียนสอนอัปเดตเพิ่มเติมได้ตลอดชีวิตฟรีนะครับผมมีแบบนี้ด้วยนะสมมติว่ารุ่นแรกใช่ไหมครับแปดสี่เก้าเก้าเนี่ยมีคนที่บางคนเขาสนใจอยากมาเรียนซ้ํานะครับ ผมก็ให้เรียนซ้ําฟรีด้วยนะฮะไม่ได้คิดตังเพิ่มมาเรียนกับรุ่นที่แล้วก็เรียนได้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าโอเคในเมื่อเขาจ่ายมาแล้วผมบอกว่ารับจบนะครับเะนั้นเนี่ยได้ทุกอย่างเลยนะฮะชนะน้อยชนะมากไม่สนใจหรอกจะชนะแค่หเหรียญ3 0มวินาทีหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งแรกที่เราเห็นคือเรามีแนวต้านก็ทําโล่กเอ,เอาขึ้นแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะต้องถามเตือนดูก็ได้นะครับสองพันเหรียญหรือหกหมื่นบาทเก็ตเล็กเก็ตน้อยที่อยากจะ ฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเข้าเทรดี้ปุ๊บแล้วเราเปิดมาเนี่ยราคาก็เทนี้คื mm hmm. อผมพูดว่ามีสิทธิทแท่งนี้ที่ราคาจะทะลุแนวจักเหรียเกิดขึ้นบ่อยแล้วมันมีโอกาสเข้าทำกำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาเลน์เดิมได้คิดดูเล่นๆว่าเฮ้ย hmm. <Hey, S 2> ลักษณะแท่งเทียมแบบนี้ราคาจะโดนบายต็อปหรือเซลร์็อป ซึ่งก่อนที่จะไปพูดกันว่าเนื้อหาคอร์สมันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจะเรียนยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากรุ่นที่แล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะหลังจากที่ผมได้สอนจบนะครับพวกพี่ๆเนี่ยสิบคนนะครับในเวลา5วันเนาะรือเวลารวมประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ทําการสอบถามเข้าไปนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างให้ฝากเขียนรีวิวมาให้เนาะถ้าเกิดว่าเขาสะดวก รู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบพิมพ์บอกกันมาได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยพี่คนแรกนะครับชื่อว่าพี่เด่นเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนรุ่นก่อนที่แล้วนะครับที่ซื้อคอร์สเข้ามาในราคา8.4.9.9เนะครับเขามีการพิมพ์รีวิวมาว่าความประทับใจหลังจากเข้าเรียน Student Page Course เนี่ยด้คือชื่อรุ่นนะฮะมือใหม่ขออนุญาตแชร์ความประทับใจครับหลายคนคงเป็นแบบผมศึกษา Forex มาจากหลายสํานักนะครับไม่เคยได้ถอนเลยเติมเงินอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าเหนื่อยหรือยังกับการเทรดแบบเดิมๆนะครับเบืมม่อไหมกับการเติมพอร์ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอารมณ์คล้ายพี่เด่นคนนี้นะครับก็คือเรียนมาหลายสํานักแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับนี่จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยถ้าคุณตั้งใจจริงๆนะครับคอร์สตรงนี้5วันเป็นคอร์สที่อาจารย์ปอเตรียมเส้นทางความสำเร็จไปให้พวกเราเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับผมปูตั้งแต่พื้นฐานเลย ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนมาก่อนเลยเนี่ยก็เรียนได้นั่นเองเพราะผมจะทำสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกในตลาด Forex เลยครับมีคนบาดเจ็บล้นตายนัดไม่ท้ว่วนะครับซึ่งถ้าเดินตามความสำเร็จจะปลอดภัยกว่านะครับรูปแบบะเทคนิคที่ผมสอน,นอรับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะคับนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้ ยังไม่มีเจ้าไหนสอนแบบผมแน่นอนนะครับผมเป็นเจ้าแรกแน่นอนแล้วก็จะมีหลายๆคอนเซ็ปที่คุณยังไม่รู้นะครับผมก็จะสอนให้หมดเลยนั่นเองอาจารย์สอนละเอียดดีมากเข้าใจง่ายอาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนนะครับหัวใจสำคัญของการเทรดคือความลับของตลาดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณซึ่งผมก็จะบอกพวกพี่ๆเองนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เดดนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ hey หน้ามาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะพี่เด็นนี่คือคนที่เขาสมัครเรียนเข้ามาจริงๆนะครับผมมีหลักฐานการชำระเงินหลักฐานการเรียนทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูพี่ถัดไปนะครับเป็นพี่แอลนะครับก็เพิมมาข้อความตรงนี้เราผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ สวัสดีค่ะโค้ชนะครับก็เวลาใกล้ๆกักนนะเพราะว่าสอนจบวันที่13สิงหาคมนะครับเขาก็พิมพ์มาเลยเนาะสวัสดีค่ะโค้ชเพื่อนที่คลาสหนึ่งและกับกเรีนยนที่พักน,นะครับศึกษาพอเลกได้1 2ถึงเดือนง,ง,งูงูป,ป,ปลาเนาะเป็นใช้อินดิเคเตอร์มาก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างโดนลากบ้างนะครับพี่ก็คิดว่าโอเคอยากจะหาคอร์สเดียวสักคอร์สหนึ่งเนาะซึ่งก็โชคดีนะผมใช้คําว่าโชคดีนะเพราะผมคิดว่าใครที่ได้มาเรียนกับผมมาลงเรียนคอร์สสดกับผมเนี่ยโชคดีทุกคนเพราะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีว เขาชอบตรงที่ว่าผมใช้แท่งเทียนอย่างเดียวเนาะเทียดกราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยคที่ผมพูดประจําตอนสอนนะครับคือว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็คือแท่งเทียนนะครับเราก็สามารถเทรดได้จริงนะครับผมซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องกราฟแท่งเทียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงเป็นความคิดที่ผิดนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือแท่งเทียนอยู่ตรงหน้าถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถามว สำหรับเนื้อหาที่เรียน5วันนี้2วันละ3ชั่วโมงขึ้นเลยนะผมยืนยันผมบอกนะ3ชั่วโมงขึ้นทุกวันนะครับรวมเวลาประมาณ15ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้น advance นะครับทุกอย่างที่ผมสอนเนาะชอบเสียงโค้ชดูใจเย็นนะครับซึ่งผมก็จะมีการถามตอบคําถามให้พี่ๆเขาเนี่ยมีการตอบมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายขอบคุณตัวเองที่มาเจอโคช้ชปอและตัดสินใจลงเรียน ลงทุนในความรู้ไม่แพงท่าความไม่รู้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในคอสนี้ขอบคุณค่ะใช่ผมมีการสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงน,นะครับคุณพี่อีกท่านเนาะเป็นที่พี่เจีย๊ยบนะครับพิมพ์ห่างกันมาประมาณสัก7ชั่วโมงนะแต่เราไปดูอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับของพี่เจีย๊ยบพิมพมาว่าสวัสดีค่ะขอเล่าความรู้สึกหลังเรียนนะคอร์สสอนดีมาก ใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าได้ใจความวนั่นเีงคนนี้นะครับพี่สนเนี่ยเป็นนักเรียนคนที่สมัครเข้ามาน่าจะเป็นคนที่2เลยที่ราคา8499นะครับเพิ่งที่เขาพิมพ์มาว่าสวัสดีครับเพื่อนๆนักเทรดทุกคนผมเป็นอีกคนที่มีโอกาสย้ํานะครับวงเล็บว่าโชคดีมากที่ได้โอกาสนี้เนาะได้มาเรียนกับผมนะครับซึ่งผมอยากเรียกโค้ชปอมมากกว่าอาจารย์ครับเพราะนอกจากจะสอนดีแล้วยังแนะนําเตือนและให้ข้อคิดต่างๆในเรื่องเทรดอีกด้วย สำหรับคอร์สที่ผมได้เข้ารวมเรียนคือคอร์สแท่งเทียนไม่เคยโกหกอ,อันนี้คือชื่อคอร์สนะครับหรือว่าพลาสซ์ชั่นนั่นเองนะครับผมที่เป็นาร์มฝ่ายฝันของนักเทรดหลายหลยคนรวมถึงตัวพี่เขาด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนรูน้เนาะคอร์สแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงครับเข้าใจยากไม่ตรงจริตหลายๆคนอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับคุณพี่เขาโชคดีที่ได้เข้าไปดูคลิปสอนฟรีของผมซึ่งรู้สึกตรงจริตมากและเหมือนมีบุญร่วมกันได้มาเรียนกับโค้ชนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอก ใครที่ฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วปิดคลิปไปแล้วหรือฟังถึงตรงนี้แล้วคิดจะปิดคลิปนะครับไม่รอฟังรายละเอียดทั้งหมดผมถือว่าเราไม่มีบุญได้ร่วมที่จะเรียนด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอสแสดงความเสียใจลงหน้าด้วยแล้วกันนะครับในราคาที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้มาก่อนแถมจะได้โค้ชตลอดชีพซึ่งอันนี้ผมบอกเองนะครับว่าใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็เทรด forex เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วตัวเนื้อหาของคอร์สเข้าใจง,ง่ายทําได้จริงมีเหตุผลนะครับมีแบบฝึกหมมบบกหัดหัดด่ีบใ้้วยนนนะคร อยาคิดเป็นการรีวิวเลยครับอยากให้คิดว่าแชร์ช่องทางดีๆเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เรียนถ้าสนใจและมีโอกาสนะครับโอกาสนี้ไม่ผิดหวังแนะ่นอนอันนี้พี่เขาพิมพ์มาเองผมไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรฉะนั้นไม่มีหน้ามาแนะ่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ลองอ่านกันดูได้ผมไม่สามารถอ่านได้เยอะกว่านี้แล้วแต่จะเสียเวลาจนเกินไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กออกมาทั้งหมด10คนนะครับดีหมดทุกคนเลยอันนี้เขาเป็นของพี่ออสเนาะนะครับก็ลองโพอสอ่านกันดูแล้วกันนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกันผมไม่สามารถที่่่่จจะะออาาาานนนได้้มรริงงๆันะบเพวขที่จะ ยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะรบกวนเวลาจนเกินไปนะครับเนาะอ่ะถ้าสุดท้ายแล้วกันนะครับก็ท่านนี้เนาะผมแสวงหาโค้ดและยอมทุ่มเงินเรียนกับโค้ดที่ว่าเก่งๆมาเยอะแต่ก็เหมือนน,นจับหลักอะไรไม่ได้นะครับยังพอแตกอยู่เลยและคอร์สนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้และเห็นทางชนะตลาดได้นะครับเพียงแค่ไปฝึกฝนต่อตามแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับผมมีประสบการณ์ว่าคอร์สนี้มันน่าทึ่งสามารถเอาไปใช้ได้จริงและ อยากจะเฉลิมฉลองการเป็นี่ให้กับคนที่กำลังมองหาโอกาสนะครับคนที่ต้องการเรียนรู้เนาะแน่นอนนะครับพี่เขาจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนนะอันนี้คือผมบอกกล้าเอาหัวไปประกันนะครับว่าไม่ใช่หน้ามา้านะครับกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นนักเรียนที่ลงเรียนมาจริงๆประมาณนี้นะครับลองหยุดคลิปดูกันได้ นะครับลองลองอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาได้ผลจริงไหมในส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดที่หลังจากที่เขาเรียนจบพี่สอนเรียนจบก็มาเข้าเทรดเอาพี่ๆคนอื่นก็มีการเข้าเทรดแบบนี้ด้วยส่งมาให้ดูบ้างอะไรแบบนี้ใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูเนาะเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเชื่อได้ไหมจะสอนดีจริงหรือเปล่าถึงแม้จะดูรีวิวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้ามาก็ได้ผมอยากให้แนะนํานะครับคุณพี่เนี่ยกดที่ลิงก์นี้ก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะ มันจะชื่อคลิปว่าเทรด forex ง่ายแค่ปลายแท่งเทียนคลิปนี้มีความยาวทั้งหมด3ชั่วโมงเนาะบางคนหาไม่เจอง่ายๆนะครับลองกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมหน้าเพจตรงนี้นะกดเข้ามาแล้วก็กดที่หน้าแรกตรงนี้นะครับคุณพี่จะเห็นเลยคลิปแรกเนี่ยมันจะโผล่มาเลยนะครับคลิปนี้ดูคลิปนี้จบจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับซึ่งคิดซะว่าคลิปนี้เป็นพรีวิวแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมจะสอนสไตล์าการสอนของผมรูปแบบการสอนสิ่งที่จะได้เรียนนะครับอันนี้คิดซะว่าเป็นพรี เนื้อหาในคลิปเนี่ยประมาณสัก20อ่า20%แล้วกันนะครับกับสิ่งที่ผมให้ไปนะครับผมซึ่งเหลืออีก80%เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนด้วยกันนะครับอย่างที่บอกนะดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงถ้าดูแล้วถูกจริตชอบสไตล์การสอนของผมชอบสิ่งที่ผมให้ชอบแนวคิดแบบนี้ชอบวิธีการเทรดกราฟเปล่านะครับค่อยมาลงเรียนได้น,นั่นเองนะครับเนาะไม่ต้องบังคับไม่ต้องรีบกันนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะ ทีนี้อีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้จบไปแล้วเนาะตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับชุดนี้เป็นเพลย์ลิสต์จุดเข้าเทรดจุดออกเทรดทั้งหมดของผมตลอด2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะโชว์ให้คุณพี่ดูว่าเฮ้ยผมมีการเข้าเทรดจริงๆเข้าเทรดสดๆแล้วก็ทุกเทรดเนี่ยผมมีการโพสตให้ดูจริงๆนะครับก็คลิปประมาณ50คลิปลองมาย้อนดูได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนที่จะลงเรียนกับผมเรามาดูเนื้อหาคร่าวๆกันดีก,กว่าใครสามารถอ่านตรงนี้เองได้เลยนะครับพออ่านเอาเนาะเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยคือวันที่1เราจะมีการปูพื้นฐานก่อนนะครับอธิบายความสำคัญของแท่งเทียนวิธีการเลือกเวลาเทรดวิธีเลือกคู่เงินเทรดอะไรแบบนี้ทําความเข้าใจแท่งเทียนอนาตมีของแท่งเทียนนะครับพื้นฐานแท่งเทียนเทนในตลาดมีอะไรบ้างพวกนี้เนาะวิธีการเข้าออเดอร์อธิบายเบรกเอาท์แนวรับแนวต้านคลีนทราฟิก 캔ดลเทนสต็อปลอสไพสักเจอร์ od, ructure, อะไรพวกนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการปูพื้นฐานวันแรกแล้วเป็นการล้างสมองด้วยนะครับง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะเรียนมาจากไหนวันนี้จะเป็นการล้างสมองคุณก่อน,อนให้คุณมองการาฟรูปแบบใหม่วันที่2นะครับเราจะเริ่มระดับความยากขึ้นอานหนึ่งคืออธิบายแท่งเทียนขั้นกลางเนาะมีแนวรับแนวต้าน 2.. 0 3.0วิธีดูโซนอธิบายเรื่องโซนนะครับความแข็งแรงของท่ามเฟรมต่างกันอะไรแบบนี้ อพาร์ตเมนต์คอมเพล็กต์นะครับมีแคนเดล10วิธีการเทรดใน10 High Volume vs Low Volume กำหนด TP Stop Loss วิธีการฝึก Higher Time Frame มาที่ Lower Time Frame t i m เฟรมใหญ่ไปท i m e f r a เล็กอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีการทำ t r a d ด n g Pair นะครับวันที่2เนี่ยหามาช่อนข้างแอดวานซ์ขึ้นมานิดหนึ่งส่วนวันที่3เนี่ยเราจะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะครับขั้นสูงแล้วนะวันที่3เนี่ยอันแรกก็คือ Risk Management ก็คือการบริหารความเสี่ยงเนาะเช่นสมมติเราจะเสียเทรด50เหรียญแต่เราเสียจริงๆเนี่ยแค่ 25เหรียญนะครับฉะนั้นเราก็จะเซฟประหยัดไปได้ประมาณ750บาทนะครับในการที่เราจะเสียเทศประมาณนี้ความแตกต่างของรี c ชั่นในโซน e r e a k o u t Impulse e e น t r y นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลย Impulse e เ t r y เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาสำคัญของคอร์สเลยนะฮะ l i q u y g r t y grab ในเชิงของแท่งเทียนคืออะไรนะครับ i m p u l s e entry รูปแบบ6ราคาตรงนี้นะแพทเทิร์นคาในตลาดที่เกิดขึ้นประจำและสามารถทำกำไรได้นะครับ แล้วก็จะมีการฝึกซ้อมบนกราฟเนาะกราฟเปล่านะครับผมก็จะมีการถามตอบว่าเฮ้ยเป็นคุณคุณจะเข้าเทรดแบบนี้ไหมเพื่อเป็นการฝึกนะครับโบนัสเทรดทองอะไรพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่เกิดแล้วกันนะครับวันที่4ขั้นสูงต่อเหมือนเดิมเข้าใจโซนอินโฟเซนที่สองจุดศูนย์แล้วก็สามจุดศูนย์นะครับเทรดโซนเทนคอนเฟิร์มแท่งเทียนแท่งเทียนคอนเะฟิร์มซิมูเลชันเนาะก็คือการที่เราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยทดลองใช้ในตลาดจริงเลยนะครับสี่วันที่เรียนมาเรารู้อะไรบ้างนะครับ วันสุดท้ายก็คือทบทวนเนื้อหาขั้นสูงต่อแล้วก็ย้อนกลับไป back to basic นะครับทำความเข้าใจระหว่าง weak fill กับ rejection ทำความเข้าใจ break out วิธีการเทรด gap อธิบาย fake out นะครับ head and s h o u l d e r กับ fake out buy stop sell stop สอนวิธีการเทรดข่าวโดยไม่ต้องกังวลตัวเลขข่าวนะครับแล้วก็มีการใช้ simulation เหมือนเดิมเนื้อหาทั้งหมดนี้เราจะสอนกัน5วันติดต่อกันใน1สัปดาห์นะครับก็วันละประมาณ2ถึง สี่ชั่วโมงนะผมประมาณนี้นั่นอยู่ที่ประมาณ 3- ถึง4ชั่วโมงหรือบางวันอาจจะมี5ชั่วโมงด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับใครที่บอกโอ้อ่านแล้วก็ไม่รู้เข้าใจเลยวันคืออะไรบ้างแน่นอนนะครับคุณไม่เข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าคุณยังไม่ได้เรียนแต่ว่าอันนี้เนื้อหาคร่าวๆเีฟคร่าวๆนะครับลองไปหยุดอ่านกันดูได้เนาะทีนี้นะครับใครที่สนใจสมัครเรียนนะผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในส่วนของ Line ID@ @mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี แอดสายด้วยในนี้นะผมพิมแอดแล้วก็ต่อท้ายด้วย .mjop นะครับทีนี้ต้องรบกวนนะครับทักมาว่าสนใจ1549 เพจผมได้ต้องพิมพ์แบบนี้เนาะเพราะว่าสมมติว่าถ้าอยู่ดีทักมาเลยแบบสนใจครับสนใจค่ะผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่ี่ยต้องการที่จะสมัครคอร์สเรียนอะไรหรือว่าต้องการอะไรนะฉะนั้นตรงนี้ผมรบกวนพิมพ์มาด้วยว่าสนใจ1 5ึ่งาจะรู้ว่าเออคุณเพคุณพี่สนใจสอนสดนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้มีการพูดคุยกันที่สะดวกรดวดเร็วแล้วก็รู้เรื่องได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้สมมติว่าใครที่แอดไลน์ตรงนี้แล้วค้นหาไม่เจอสามารถที่จะสแกน QR Code ในส่วนของฝั่งขวามือตรงนี้ ได้เลยนั่นเองนะผมก็สามารถสแกนทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างได้เลยนะครับหรือถ้าสมมติสแกนไม่ได้และยังไม่ได้อีกอันนี้ผมไม่รู้ต้องทํายังไงแล้วนะครับเพราะมันเหลือแค่2ช่องทางแล้วนะครับผมเนาะผมคิดว่าสแกนเนี่ยได้แน่นอนหรือไม่ก็พิมพ์ยังไงก็เจอแน่นอนนะครับมีแอดด้วยยังไงก็เจอแล้วก็รบกวนทักผกว่าสนใจ1 5ึ่งหนะครับทีนี้วันเวลาที่เริ่มเรียนแล้วก็วันที่เปิดรับสมัครนะครับผมวันที่เริ่มเรียนเนาะผมจะเริ่มในส่วนของต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ตอนนีี้้คนนน่่่ววเป็รุท5แลผมิดา ในปีนี้เนาะผมจะรับแค่วันหกรุ่นแล้วก็จะหยุดรับแล้วนะครับฉะนั้นเนาะถ้าใครที่พลาดรุ่นที่5นะครับก็อาจจะต้องรออีกทีหนึ่งนะครับซึ่งรุ่นที่5้รุ่นนี้ก็คือรุ่นนี้แหละผมจะผมจะสอนในส่วนของวันที่31นะครับแล้วก็1 2 3 4งสนั่นเองเนาะจันทถึงสุกนะครับวันที่เปิดรับสมัครก็จะเป็นตั้งแต่วันที่18ตุลาคมไล่ไปถึงวันที่30 ตุลาคมเลยลนั่นีองนะครับผมซึ่งในกรอบสีเหลืองตรงนี้ก็คือวันที่เปิดรับสมัครตามนี้เลยแล้วก็วันที่เรียนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเรียนแค่5วันเนาะซึ่ง5วันนี้ผมเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับสอนเวลา1ทุ่มอันนี้คือเวลาเริ่มต้นสอนนะครับสอนเวลา1ทุ่มเนาะแล้วก็วันละ3าชั่วโมงนะครับ ใครที่อยากเลิกภัยเรือในอ่างนะครับผมอยากที่จะเทรด forex เป็นสักทีนะครับไม่ต้องใช้ดนะิคเตอร์เนาะแนะนาว่าให้เข้ามาเรียนกันได้เลยนะครับตามรีวิวผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้บอกได้เลยว่ายังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับ line id a mjopo พิมพ์ได้เลยแล้วก็สนใจ159พิมพ์มาตามนี้ผมจะได้รู้ว่าโอเคคุณพี่สนใจสอสดนั่นเองนะครับก็เรียนก็ได้ไม่เรียนก็แล้วแต่นะครับแต่ถามเรียนยลนวกันว่าเฮ้ยถ้าไม่เรียนเนี่ยชั้นจะเป็นยังไงแล้วถ้าเรียนชั้นจะเป็นยังไงก็ลองามมตัวออดูนะครบผขก